สวัสดีครับโอ้ก็อยากลองเปิดแบบมีหัวเปิดดูบ้างนะครับเหมือนหลายๆช่องก็อย่างเป็นทางการนิดนึงครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการทำชานะครับเพราะว่าหลังบ้านนี่มีต้นหม่อนอยู่คือมันจะมีหม่อนที่มีลูกด้วยนะครับเป็นมันเบอร์รี่อะไรเนี่ยครับแต่ว่าพันธุ์เนี้ยมันไม่มีลูกนะครับแล้วก็แม่ก็เลยบอกว่ามันสูงแล้วก็เลยว่าจะโค่นต้นหม่อนเนี่ยผมก็เลยว่าเอ้ยใช้ประโยชน์จากมันก่อนเคยได้ยินว่ามันเอาไปทําชาได้แล้วก็ประกอบกับวันนี้แดดดีด้วยนะฮะคือมันจะทําวันเดียวเนี่ยทําดื่มได้เลยชานะครับก็ต้องการแดดในการตากด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิธีการทําชาไปหม่อนเนี่ยมีขั้นตอนแบบไหนบ้างนะครับง่ายๆเลยนะครับไปดูกันนี่ครับมองเห็นไหมก็เก็บคือผมจะยังไม่โค่นหรอกนะครับเดี๋ยวลองทําดูก่อนแล้วก็เก็บจากใบที่สามลงมานะครับที่ผมดูนะก็ประมาณสักสามใบครับสามสี่ใบของยอดนั้นๆเนาะดูใบที่มันไม่อ่อนเกินไปครับก็เก็บมันมีเยอะอยู่นะมีเยอะอยู่ลักษณะใบมันก็จะเป็นแบบเนี้ยก็มีอีกเนาะก็ช่วงโควิดแบบนี้นะครับก็หาอะไรทำไปเรื่อยให้มันมีประโยชน์แล้วก็ไม่ว่างนะครับมันจะได้ไม่เครียดกันมากโอเคเอาประมาณนี้ก่อนคือทดลองก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทำไปก็ได้ใบหม่อนมาแล้วใช่ไหมฮะเราก็มาทำการล้างกันก่อนล้างฝุ่นล้างอะไรพวกนี้นะครับให้มันสะอาดโอเคครับก็มาทําการหั่นกันนะครับแต่ว่าเราเรียงใบให้มันสวยๆก่อนจะได้หั่นซอยง่ายๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาก้านมันออกนิดหนึ่งจะได้ไม่หั่นใบมันทิ้งซะม้วนนะครับม้วนนี้นะครับก็มีประโยชน์เรื่องของมันจะเกี่ยวกับเรื่องการลดไขมันในเส้นเลือดอะไรพวกนี้ครับลดความดันอะไรต่างๆนะครับก็หั่นไปเลยนี่นะครับก็ได้แล้วก็จะเป็นลักษณะเส้นๆแบบนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปคั่วครับไปคั่วให้มันแห้งแล้วก็นำไปตากไปดูการคั่วกันโอเคร้อนแล้วนะครับเราก็เอาใบหม่อนที่เราล้างซอยไว้เรียบร้อยเนี่ยมาคั่วนะครับคั่วแห้งครับผมนะ
อันนี้คือทำในปริมาณที่น้อยแล้วผมทดลองก่อนนะครับแต่พอมันเริ่มแห้งมันก็จะหลุดนะครับออกจากกันจากที่มันม้วนๆกันอยู่เนี่ยเริ่มแห้งนิดๆแล้วครับแต่ว่ายังครับก็คั่วไปเรื่อยๆครับเริ่มเห็นไหมเริ่มแห้งแล้วก็คลี่ครีมหน่อยครับมันจะได้เป็นเส้นๆนะครับเริ่มแห้งแล้วได้ยินเสียงกรุบกรุบแล้วใบมันเริ่มกรอบแล้วแต่ว่าไอ้ที่ม้วนๆนี่มันยังเปียกๆอยู่คลายมันออกโอเคหลังจากที่คลี่นะครับมันก็จะแห้งง่ายขึ้นด้วยใกล้แล้วครับก็ใกล้ได้แล้วผมคิดว่านะเพราะเดี๋ยวเราต้องเอาไปตากแดดอีกทีนึงเนี่ยมันก็เริ่มเสียงชุบ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 โอเคผมว่าประมาณนี้โอเคจะเจอแดดร้อนๆมันก็น่าจะโอเคครับเสร็จก็ตากไว้ตรงนี้เลยตอนนี้ก็ยังช่วงประมาณสักผมว่า9โมงนะ9โมง10โมงก็เดี๋ยวสักเที่ยงก่อนเที่ยงอะไรแบบนี้ครับเดี๋ยวมาดูกันครับโอ้นี่ก็แห้งแล้วนะครับแห้งได้ที่ละถ้าเป็นหมอนครับหอมมันมีความหอมแหละเดี๋ยวเราเอาไปใส่บรรจุภัณฑ์กันไม่ได้บรรจุภัณฑ์หรอกก็คือหาโหลใส่เก็บนะครับไว้ชงดื่มเรียบร้อยครับโอเคครับหลังจากได้ชามาแล้วนะครับชาเบยหม่อนครับผมนี่เมื่อกี้น้ำร้อนนะครับนี่ผมตั้งน้ำร้อนมาเดี๋ยวมาลองกันดูคือมันแห้งเลยนะครับหอมดิหอมเลยครับเราลองเทสดูแล้วกันผมไม่มีตัวกาที่มันมีตัวกรองนะครับเดี๋ยวต้องซื้อแบบนั้นมาแต่ว่าแบบนี้ก็ออริจินอลดิเดี๋ยวลองดูใช่ได้เลยอ่ะผ่านคือมันหอมนะมันหอมไม่แรงกลิ่นไม่แรงแต่แบบมันมีความหอมกลิ่นคั่วครับดีอ่ะกินดีอ่ะลื่นดินุ่มโอเคก็ได้ชาไว้ดื่มแล้วครับหมดก็เดี๋ยวทำได้อีกครับเพราะว่ามีต้นเองที่บ้านเลยก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับก็ถ้าชอบนะครับก็คือมันเรื่องราวมันก็มีมากมายหลายอย่างครับมันไม่ได้ตายตัวนะครับผมก็ถ่ายอะไรก็ถ้าชอบนะครับก็ช่วยกด Subscribe นะครับกดติดตามนะครับกด Follow กด Like แชร์ครับในช่วงว่างๆแบบนี้เพื่อนๆทำก็ส่งมาให้ดูนะครับแชร์มาให้ดูครับก็จะตามกันดูนะเพราะช่วงยุคนี้ก็ไปไหนไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับก็ดูการเคลื่อนไหวของเพื่อนๆนะครับได้ทางโซเชียลแล้วก็ช่องนี้ก็เป็นช่องซีแมนไลฟ์ของผมนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์ด้วยนะครับติดตามด้วย